พามาดูน้ำหมักปุ๋ยน้ำหมักที่หมักจากชมพู่น่าจะใช้ได้แล้วนะเราหมักไว้ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมกลิ่นดีด้วยกลิ่นไม่เหม็นแสดงว่าเชื้อเดินใช้ได้เลยแบบนี้แล้วก็กลิ่นดีใช้ได้ตักน้ำไปผสมน้ำเนี่ยเราลดน้ำต้นไม้ได้เลยนะเนี่ยชมพู่มันร่วงเยอะไงก็เลยไปหาข้อมูลเสียดายว่าจะทำยังไงดีก็ใส่น้ำล้างชมพู่ให้สะอาดไม่ต้องสะอาดมากใส่น้ำตาลทรายเราใส่น้ำตาลทรายเยอะมากนะประมาณ3กิโลนะมันเลยไม่มีกลิ่นหอมดีปิดก่อนจะพาไปดูอะไรดีพาไปดูต้นไม้ก่อนนี่เตรียมตะกร้าเตรียมปลูกผักอีกยังไม่รู้จะปลูกผักอะไรเตรียมไว้ก่อนขิงเดี๋ยวพอลงหัวก็จะโทรมต้นก็จะโทรมบางคนไม่รู้นะว่าตายหัวเราะอะไรกันใจใหญ่หลานนี่เลยนี่มียายกับหลานมานั่งหัวเราะสงสัยเราจะพูดเดี๋ยวเอาออกทีวีซะเลยนี่นี่เอาออกทีวีซะเลยอุ้ยไม่หันหน้ามาเลยหันหน้าเขาจะเออมาหัวหลานหนีอ่ะทำไงดีอ่ะว่านี่ไงหลานสาวนี่ไงเห็นไหมน่ารักไหมล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจะไปสอบเธออีกค่ะอ่ะหอมหน่อยจุ๊บจุ๊บสองยายหลานสอบได้แล้วสอบเก่งๆน่ารักมากเลยสอบได้แน่นอนใช่ไหมภาษาอังกฤษเก่งนะแน่นอนแน่นอนภาษาอังกฤษหลานเราเก่งอยู่แล้วได้ใครได้นะโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมสวนต่ออ้าวมาชมต่อค่ะนี่คือส้มจี๊ดส้มจี๊ดที่ตัดไปหลายรอบแล้วนะตัดไปหลายรอบมากเลยแล้วเขาก็แตกใหม่นี่ก็ส้มจี๊ดอันนี้มะกรูดรุ่นเดียวกันกับที่เอามาของสาวจู๊ดเพื่อนเราอะแต่เขาโตช้าเรามั่นใจว่าตรงนี้เขาไม่โดนแสงนะเขาโดนแสงครึ่งวันมะกรูดนี่เขาชอบแสงแต่เราลองมาปลูกไว้ตรงนี้แหละสังเกตได้ว่าเขาโตช้ากว่าเพื่อนเลยนี่พริกเนี่ยเวลาเอาดินมาหยอดไว้ตรงนี้เนี่ยดินมาหยอดไว้เนี่ยแล้วก็เอาพริกมาหยอดเขาก็ขึ้นนะเนี่ยที่แหว่งๆไปเนี่ยเราถอนไปปลูกปล่อยให้มันตายมั่งอะไรมั่งแล้วไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นี่จ้าเอออกแล้วออกแล้วออกดอกแล้วมะเขือพวงมะเขือพวงมะเขือพวงออกแล้วมัมเบอรี่มัมเบอรี่มัมเบอรี่นี่อยู่ด้านหลังครัวห้องครัวนี่มะม่วงหาวมะนาวโหที่เราปลูกไว้จริงๆมันก็โตเร็วนะตรงนี้มะม่วงหาวมะนาวโหจำไม่ได้เพราะจับเม็ดใช่ป่ะน่าจะใช่นี่จ๊ะเอ๋
มะเฟืองมะเฟืองนี่เขามีพวกผึ้งมาช่วยขยายหลายๆอย่างทุกอย่างถ้าจะปลูกในกระถางได้หมดแหละเนี่ยปลูกในกระถางได้ดูแลบำรุงดีๆก็ได้แล้วเยอะอยู่กินไม่ทันก็ให้กระต่ายมะนาวนี่ไม่ถึงมั้งกี่ปีแล้วเนาะจำไม่ได้กินไม่ค่อยเวลาเยอะก็เยอะนะเวลาออกมะนาวเป็นดอกพิเศษนี่เด็ดกินจนแบบออกไม่ทันแล้วนี่ก็มะนาวเป็นดอกพิเศษตัดแต่งไปเลยก็เริ่มออกอีกไม่กี่วันเราก็จะเอาลงกระถางแล้วนะตอนนี้ตัดให้พี่หนุ่ยไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะเอาลงกระถางปลูกไปเถอะยังไงก็ได้กินถ้ามันไม่ออกลูกออกอะไรก็มีวิธีบอกใช้นี่เลยเครื่องดื่มชูกำลังใส่ฟอกกี้สเปรย์ฉีดเลยใส่สักครึ่งขวดฟอกกี้สักประมาณบรรจุ 1.5 ลิตรเนี่ยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบค่ะตัวนี้จำปีแม่ปกติจะปลูกอะไรที่มันกินได้นะนี่ไงจำปีแต่เห็นแม่ชอบจำปีไงก็เลยปลูกต้นนี้สงสัยต้องเอาออกนี่มะนาวดูแล้วกระถางไม่ค่อยเวิร์กนะนี่ก็มะนาวแต่เรานี่ไว้เดี๋ยวกันเอาออกเลยก็ได้เนี่ยอ่อมแซ่บปักตรงไหนขึ้นตรงนั้นแหละอ่อมแซ่บโอเคอ่อมแซ่บหายใจออกแล้วมะขามพริกโรยไว้นี่มาดูพามาดูละมุดเราดกมากเลยละมุดดกเนี่ยออกดกมากเลยละมุดเต็มต้นเลยออกดกจริงๆแต่ต้นนี้แปลกนี่ก็ละมุดนะแต่เขายังไม่ออกกำลังสะสมอาหารอยู่ป่ะนี่ก็จำปีแม่เนี่ยผักหวานบ้านมีต้นเดียวตัดปักตัดจิ้มนี่นี่ก็ตัดได้แล้วนะประมาณเนี้ยตัดแล้วปักไปเลยที่เห็นขึ้นๆนี่คือปักทั้งนั้นเลยนี่ก็มะเฟืองมะเฟืองโอเคแค่นี้ก่อนนะ